ือคลายทุกเราเกษตรกรบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทแม็กเวิลด์ทัวร์จำกัดบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดพีพีพัฒน์แมนชั่นรู้สิ่งอันควรรู้ยิ่งรับยิ่งรู้เรื่องราวรู้จริงยิ่งรู้ยิ่งรวยสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะวันนี้เป็นภาคการเกษตรนะคะก็ยังอยู่กัน2คนนะครับน้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะครับผมสวัสดีครับปองเชียงใหม่ครับเอ๊หายไป1ท่านอาจารย์เห็นบอกว่าท่านอาจารย์รถติดมากเลยพี่บอกวันนี้ต้อนรับอะไรขึ้นต้อนรับผู้ว่าคนใหม่หรือเปล่าโอ้โหต้อนรับกันอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่คนกรุงเทพต้องการนะถ้าได้ท่านผู้ว่านะคนใหม่เข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเรื่องการจราจรรถติดนี่แหละครับนะคะท่านก็เลยต้อนรับด้วยกันแหมรถติดเลยแต่เช้าท่านยังเดินทางมาไม่ถึงนะคะน่าจะมาในเบรกที่2และเบรกที่3ท่านพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านอยู่ครับผมนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาก็เตรียมไว้นะฮะเตรียมไว้ก่อนละกันในเรื่องของกฎหมายนะคะแต่มาดูในภาคการเกษตรกันก่อนดีกว่าระหว่างที่รอท่านนะคะสำหรับภาคที่พี่ป๋องถนัดที่สุดนะหรือว่าอาจารย์ป๋องเนี่ยเรียกว่าคลุกคลีนะอยู่ในวงนะคะของชาวไร่ชาวสวนชาวเกษตรนะคะปัญหาในช่วงนี้เป็นยังไงฝนฟ้ามันรู้สึกว่างงมานี่ฝนตกมา2วันใช่ไหมคะใช่ต้องพิมพ์ด้วยเมื่อวานนี้ก็ตกเยอะนะฮะในกรุงเทพนี่เยอะมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็ก็ยังดีนะตกหนักขนาดนี้คนไปใช้สิทธิ์ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับนะก็ยังเยอะนะคะคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่ธรรมดาแถวลาดพร้าวก็เยอะอยู่นะคะไปเรียกว่าตั้งแต่7โมงเช้าต้องพี่ไปใส่บาตรเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนออกมารอละนะคะเพื่อที่จะรอเลือกตั้งมาต่อแถวกันแหมดูแล้วก็ชื่นใจครับผมนะใช้สิทธิ์ของตัวเองดีแล้วค่ะใช่ครับนะฮะสำหรับภาคเกษตรของเรานะครับช่วงนี้ก็เท่าที่ติดตามข่าวดูนะครับพายุฤดูร้อนนะฮะที่พัดกระหน่ำนะฮะทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะฮะตอนบนเนี่ยนะครับนะฮะทั้งพายุพายุหมุนนี่ก็เกิดขึ้นนะฮะต้นไม้อะไรหักล้มกันเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะทางเหนือก็เราก็มีนะทางบ้านเราด้วยทางเหนือทางอีสานตอนบนนี่ครับนะฮะตอนนี้เริ่มที่จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของพายุต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลนะครับช่วงนี้ทางเหนือเองนะฮะลำไยต้นลำไยนี่เริ่มแทงช่อดอกแล้วนะครับมีดอกให้เห็นกันบ้างแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็ควรที่จะสำรวจตรวจสอบให้ดีนะครับผูกยึดค้ำยันกิ่งต้นให้มันแข็งแรงหน่อยเพราะว่าต้นมันเรียกว่าใหญ่มากนะต้นลำไยเพราะว่าลำไยปัจจุบันเนี่ยนะครับต้นลำไยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกิ่งเพาะกิ่งชำนะฮะกิ่งตอนตอนคือชำบ้างใช่นะชำบ้างเพราะฉะนั้นมันจะรากแก้วจะไม่มีมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่เขาลงเม็ดใช่ไหมไม่เหมือนที่เขาปลูกด้วยเพาะด้วยเมล็ดเนี่ยมันช้านะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเขานะฮะต้องผูกยึดค้ำยันให้มันดีนะครับนะฮะลมมาแรงแรงอย่างนี้เผลอๆเนี่ยเดี๋ยวเผื่อไว้นะเผื่อไว้ครับเพราะบางคนค้ำยันค้ำไปแล้วนะรอบต้นแล้วนะลมแรงมาก็ยังล้มน่ะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีนะครับเรื่องของลำไยเองเนี่ยผลผลิตจะได้ไม่ได้นี่ก็ต้องดูให้ดีนะฮะรวมถึงทางภาคอีสานนี่ก็ในเรื่องของยางพาราต้นยางพาราต่างๆนะครับนะฮะต้นเล็กต้นน้อยนี่นะครับยังไงก็ค้ำให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยเกิดเอ็นไปเนี่ยนะฮะต้นยางนี่ก็ต้องค้ำเหมือนกันเหรอคะก็เผื่อไว้เหมือนกันเผื่อไว้ครับเพราะต้นยางเนี่ยมันสูงยิ่งมือใหม่ด้วยนะทางเหนือทางอีสานนะคะต้นยางเนี่ยมันสูงเนี่ยครับนะฮะเวลามันโดนลมแรงเนี่ยนะครับมันโอกาสที่จะหักก็มีหักกลางก็มีหรือว่าจะเอ็นเนี่ยต่างๆเนี่ยก็มีเราต้องควรที่จะค้ำไว้ฮะผูกค้ำไว้อยู่ต้นก็ต้องค้ำเหมือนต้นลำไยแหละคุณง่ายค้ำไว้ค้ำไว้นะครับนะฮะให้มันแข็งแรงนิดนึงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของพืชผลทางการเกษตรต้องระวังนะครับก็ต้องไปแล้วกันเพราะว่าอากาศมันแหมเปลี่ยนแปลงกันอย่างนี้นะฮะกรุงเทพก็ยังโดนกับเขาไปเลยครับนะฮะแล้วก็พอหมดนะฮะเขาบอกว่าช่วงเนี้ยนะครับพอหลังจากหมดพายุฤดูร้อนอุณหภูมิอาจจะปรับลดลงมาอีก
นะครับอาจจะเริ่มหนาวกันอีกหน่อยนึงกลับมาหนาวอีกหน่อยนึงนะครับนะฮะเมษาให้รู้กันไปว่าเมษาอากาศจะหนาวจะรอดูเผื่อหิมะจะตกช่วงเมษาหรือเปล่ามันแปลกๆเงี้ยนะครับน้องพิมพ์ครับผมนะอากาศมันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแปรปรวนไปหมดเลยครับนะฮะนั่นน่ะสิเกิดอะไรธรรมชาติบ้านเรานี่มันงงนะที่ตื่นมาตอนเช้าเอ๊ะนี่มันหน้าอะไรครับวันนี้ก็อากาศเย็นๆนะฮะตอนเช้านะครับนะฮะซึ่งผมผลิตการเกษตรเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคแมลงนี่ต้องเตือนภัยกันไว้หน่อยนึงนะฮะช่วงนี้นะครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาแล้วนะครับในนาข้าวนะครับมากันอย่างแรงเลยตอนนี้นะครับเยอะเลยครับพี่ปองเยอะเลยครับเยอะเลยมากับฝนเนี่ยนะแถวภาคกลางนี่แถวภาคกลางนี่นะครับตั้งแต่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณนะฮะเลยขึ้นไปถึงอู่ทงอุทัยนะครับไปสุโขทัยพิจิตรนครสวรรค์พิษโลกเอามาเกือบถึงเชียงใหม่ละอีกนิดนึงเกือบแล้วอีกนิดเกือบแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็สำรวจตรวจสอบให้ดีนะครับนะแล้วก็เรื่องของการใช้หยุกใช้ยาต่างๆนะครับก็ปรึกษาทางร้านให้มันชัดเจนนิดนึงนะครับทางร้านค้าก็ควรที่จะแนะนำให้มันถูกต้องนะครับการใช้ยาผิดเนี่ยนะครับมันก็จะไปช่วยทำให้วงจรชีวิตเขาเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับมันก็ส่งเสริมการแพร่ระบาดให้มันเร็วขึ้นขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ระวังกันนะครับเตือนไปเลยเรื่องของภัยต่างๆของโรคเพี้ยกระโดดหรืออะไรต่างๆนะครับนะฮะก็มีวิธีการอ่ะนะจริงๆอย่างที่ป๋องเคยแนะนำหลายๆครั้งนะเรื่องเพี้ยนะคะแต่ว่าสมัยก่อนก็จะมีอะไรนะพยงพยานไล่เพี้ยสมัยนี้อาจจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหลวงพ่อก็ลองดูให้หน่อยกระแสจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะเงียบไปแล้วใช่ไหมคะเงียบไม่ได้ผลแต่ว่ากระแสนี้กำลังมาแรงกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับนะฮะเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนะฮะว่าท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะท่านก็ออกมาบอกว่าจะปรับลดลงหรือเปล่านะครับจาก 15,000 หรือ 13,000 หรือเปล่านะครับนะฮะเอากลับมาพิจารณาดูอีกแล้วกลับมาพิจารณาดูว่าจะปรับวงเงินรับจำนำลงหรือเปล่านะครับนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ย 15% นะฮะรับจำนำที่ 15,000 บาทต่อตันนะฮะในเฉพาะข้าวขาวนะครับนะฮะข้าวเจ้าเนี่ยนะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะพิจารณากันใหม่ว่าจะปรับลดลงมาเหลือ 13,000 หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นภาพวิจารณ์กันอยู่ครับปรับลดลงมาก็เพราะว่าอะไรคงจะบอกว่าเห็นเกษตรกรรวยขึ้นหรือเปล่านะฮะพ่อแม่น้องชาวนานี่ยิ้มได้ไม่นานหรือเปล่านะหรือว่าข้าวเน่าในสต็อกเยอะหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับเช็คกันดูหน่อยเช็คกันดูแล้วกันนะก็ฝากพี่น้องน่าจะรู้ดีที่สุดแหละใช่ใช่นะคนในพื้นที่ครับแต่ว่ายังไงซะนะครับพ่อแม่น้องเกษตรกรนะครับคือตอนนี้นะฮะมันจะ13,000หรือ15,000นะครับมันก็คงจะไม่แตกต่างกันมากนักนะฮะถ้าตราบใดที่เรายังทำต้นทุนของเราให้มันแพงขึ้นให้มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะเราควรที่จะมาลดหันมาลดต้นทุนกันดีกว่าหันมาลดต้นทุนกันราคาเนี่ยให้เขาคงเอาไว้กันอยู่ไม่ว่าจะ13,000-15,000อย่างที่พี่ป๋องบอกแต่ที่สำคัญถ้าผลผลิตเราดีได้มาตรฐานได้เมล็ดข้าวที่ดีเนี่ยนั่นคือสิ่งที่จะทำให้รู้ท่านรู้ว่าเงินในกระเป๋าจะกลับมาเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีการสูญเสียและประหยัดต้นทุนไปแล้วนะคะถึงอาจจะขายได้ราคาที่13,000แต่ว่าได้เต็มๆอ่ะก็คุ้มไม่ถูกหักไม่ถูกอะไรใช่ไหมพี่ป๋องที่จริงแล้วก็อยากจะฝากไปยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับอาจจะคุณอาจจะต้องอาจจะปรับเหลือวงเงินจำนำเนี่ยเหมือนที่เราเคยคุยกันแหละครับนะฮะเหลือที่เคยนำเสนอนะฮะอาจจะเหลือสัก10,000ก็ได้นะฮะถ้าคุณบอกว่ามันจะไปสู้ในตลาดโลกไม่ได้นะฮะเพราะว่าราคาแพงกว่าเขานะครับแล้วอีกที่เหลือคุณจะ3,000หรือ5,000นะครับคุณก็เอาไปใส่ในบัตรสินเชื่อเกษตรกรซะแค่นี้มันก็จบแล้วครับใช่มาโอ้แล้วไปช่วยทางนั้นดีกว่าแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เกษตรกรนี่มีบัตรรูดปืนรูดปืนเนี่ยคุณจะออกมาทำไมได้ใช้กันหรือเปล่าได้ใช้ครับได้ใช้นี่มันได้ใช้แต่ว่าเราจะใช้ยังจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้มันได้ประโยชน์ทั้งประเทศใช่นะครับองค์รวมทั้งหมดคือองค์รวมทั้งหมดเนี่ยแทนที่พ่อแม่น้องเกษตรกรเนี่ยจะไปรับที่15,000ก็อาจจะรับที่10,000 บาท10,000 บาทเอาเข้าไปขายเนี่ย10,000 บาทเหลืออีก5,000คุณก็เอาไปใส่ในเป็นวงเงินในบัตรซะแล้วเอาบัตรเนี่ยเพื่อนน้องเกษตรกรยังไงก็ต้องไปใช้ครับเอาไปซื้อปุ๋ยซื้อยาน้ำมันเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เขาได้ใช้แน่นอนเขาได้ใช้แน่นอนนะฮะได้ใช้แน่นอนเป็นการบังคับไปในตัวไปเพิ่มวงเงินแล้วภาครัฐเองก็ไม่ต้องไปอุ้มมากนะนะครับเงินที่จ่ายไป10,000 บาทต่อตันเนี่ยที่รับซื้อไปเนี่ยนะครับ
พอกเอาไปขายต่อยังต่างประเทศเนี่ยต้นทุนมันก็ยังพอที่จะสู้กับต่างประเทศเขาได้ยังมีกำไรกลับมาได้บ้างพอมีกำไรกลับมาได้นะครับนะก็ลองไปพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูเป็นกระบอกเสียงไปแล้วกันนะพี่ปองไม่รู้จะดังไปถึงท่านหรือเปล่ายิ่งที่สำคัญตอนนี้เราขยับเลื่อนช่องมาละทำไมพี่น้องอาจจะหาเราไม่เจอหรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่ช่อง35ใช่ไหมอยู่35ค่ะจากการดำ PSI ใช่แล้วค่ะนะคะก็กดกันดูแล้วกันนะคะคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะพี่ปองยิ่งจำกันง่ายๆเลยเนี่ยน้องพิมพ์นะคะนั่งคู่กันอันนี้ใช่แน่นอนค่ะยิ่งประชาชนครับยิ่งพูดถึงเรื่องข้าวมาเรื่องนี้นะกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าอะไรเนี่ยเตรียมแจงคืนเงินขายข้าว G2G ให้ธกส.ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือตอนนี้การขายข้าวเนี่ย คือ G2G คือรัฐกับรัฐนะครับรัฐกับรัฐนะฮะคือเช่นอย่างทางท่านนายกไป อะไรต่างๆไปรัฐมนตรีไปต่างประเทศก็เอาข้าวไปขายด้วยนะฮะไปตกลงประเทศเพื่อนบ้านเช่นไปเกาหลีมาเอาข้าวไปขายให้เกาหลีข้าวไปขายให้ฮ่องกงข้าวไปขายให้จีนนะครับนะฮะจีนนี่เขาเรียกว่า G2G ระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าท่านรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแหละครับนะฮะเขาบอกว่านายที่มันทอนใช่ไหมคะใช่ไหมฮะนะฮะนาฏวรทัศน์นะคะรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค่ะกระทรวงพาณิชย์ครับนะฮะตอนนี้นะครับมีการขายข้าว G2G แล้วก็มีการทำสัญญาไปแล้ว7ล้านตันนะฮะแต่ไม่ได้ส่งมอบในคราวเดียวก็คือค่อยๆทยอยส่งคือเวลาทำสัญญาเนี่ยแล้วก็เซ็นกันไว้ก่อนจำนวนเท่าไหร่นะกำหนดส่งมอบเนี่ยก็ทยอยกันไปนะคะล็อตแรกเป็นยังไงคะเนี่ยครั้งละ 20,000 ถึง 30,000 ตันนะฮะทีนี้มันก็จะมีเงินเข้ามานะครับเงินเข้ามามันก็ทยอยคืนให้กับธกส.เพราะธกส.เป็นธนาคารที่จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วค่ะคือยืมเงินธกส.ออกให้ก่อนว่างั้นเถอะแล้วก็มาคืนเอามาคืนให้ก็ทยอยคืนน่ะทยอยคืนเพราะว่าถ้าเขาก็คือขายได้ค่อยทยอยคืนขายส่งไปก็เก็บเงินมาก็คืนเงินไปก็ส่งไปใหม่เก็บเงินใหม่ใช่มั้ยคะลักษณะแบบนั้นแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้นะครับก็โครงการรับจำนำก็ยังคงดำเนินหน้าต่อนะครับแต่ว่าราคาจะอยู่เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะแต่ว่าดูกันไปเรื่อยก็มีการคาดการณ์ว่าปีนึงเนี่ยปีนี้นะฮะเราจะส่งข้าวออกขายประมาณสัก8ล้านตันเอาอย่างนั้นเลยฮะ8ล้านตันตั้งเป้าไว้ที่8ล้านตันนะครับนะฮะแต่ว่าอันเก่านี่ยังส่งไม่หมดเนี่ยไม่รู้อันใหม่จะขายยังไงอยู่นะครับนะฮะค่อยๆหักลบกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะที่รู้บอกว่าแหมได้คืนเงินไปเกือบเท่าไหร่แล้วเนี่ย 60,000 ล้านบาทเหมือนกันนะพี่หมอ 60,000 ล้านครับ 60,000 ล้านก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่เพราะว่าเราใช้จ่ายในเรื่องของเงินที่เอาเข้าไปเป็นเท่าไหร่คะตรงนั้นโอ้หลายแสนล้านนะหลายแสนล้านหลายแสนล้านเค้าก็ตีกันอยู่ประมาณสัก 400,000 ล้านน่ะครับถ้า 400,000 ล้านก็อาทรกันไม่เรื่อยๆค่ะดูเมื่อไหร่จะหมดดูเมื่อไหร่จะไป 60,000 แล้วนะครับนะคุยกันทุกวันจะมาอัปเดตให้ใช่นะให้แล้วกันว่าแต่ละเดือนเนี่ยคืนไปเท่าไหร่แล้วขายเท่าไหร่ส่งทยอยไปเท่าไหร่แล้วนะคะได้รู้ว่าข้าวจริงๆแล้วเราขาดหรือว่าเราเกินแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็ในฐานะที่ธกส.เป็นเจ้าภาพในการจ่ายเงินให้กับแทนรัฐบาลก่อนช่วงนี้ก็มีข่าวดีที่ธกส.นะครับก็ไปอุดหนุนกันหน่อยแล้วกันน้องพิมพ์ด้วยนะครับมีตังค์เยอะๆนะครับอุดหนุนอะไรครับพี่ป๋องออมทรัพย์ทวีสินไงครับอ๋อออมทรัพย์ทวีสินพ่อฉลากไม้ตัวนี้ดอกเบี้ยดีด้วยดอกเบี้ยดีด้วยใช่ไหมดอกเบี้ยดีด้วยนะครับดอกเบี้ยดีนะครับทยอยไปเก็บไปซื้อไว้ก่อนซื้อไปก่อนครับหน่วยต่อหน่วยใน500บาทเองน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์มีหลายร้านก็ช่วยซื้อพูดถึงกลางไปพี่ปองมีอยู่50บาทยังซื้อไม่ได้ต้องสะสมให้ครบ500ก่อนแม่ทำเหมือนทยอยคืนเงินเลยแล้วเขามีนี่นอกจากได้ดอกเบี้ยแพงนะค่ะมีสิทธิ์ถูกรางวัลครับก็คือไปตรวจได้อีกตรวจได้อีกรางวัลที่1นี่เขาบอกว่าตั้ง20ล้านนะ20ล้านเลยเหรอครับโอ้ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะแสดงว่าพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าธกส.เพิ่งจะบอกออกมามีตั้งนานแล้วมีตั้งนานแล้วนะครับนะก็เป็นใช้บริการเลยเรียกว่าเป็นการระดมเงินส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะออมสินฉลากออมสินอย่างนั้นใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังดีกว่าเอาไปซื้อไอ้อะไรอย่างอื่นของภาคเอกชนนะช้าไปหรือเปล่าอันนี้ของภาครัฐได้ไหมไปซื้อฉลากจะไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยไปเลยเพราะมีโอกาสถูกเห็นไหมบางคนบอกแม่ถูกกันซื้อหวยรัฐบาล500ยังไม่ถูกเลยครับนะไม่ถูกใช่ไหมเอออันนี้500อาจจะถูกนะ500อาจจะถูกนะแล้วได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับดอกเบี้ยแพงด้วยนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยถูกกฎหมายด้วยประชาสัมพันธ์ให้ธกส.ฟรีนะครับก็เห็นว่าเป็นภาคเกษตรด้วยกันคิดว่าโครงการดีๆแบบนี้เราก็ต้องนำมาแหละมาแนะนำมาประชาสัมพันธ์ให้นะคะเพราะมีพี่น้องเกษตรกรเองนะฮะได้ขายพืชผลผลิตต่างๆมีเงินมีทองแล้วก็อย่าใช้จ่ายซื้อสุรายมากนักก็แบ่งส่วนนึงไว้เก็บไว้ออมครับนะฮะออมสักเดือนละพันเดือนละ500นะถ้าเดือนละพันก็ได้2ใบใช่ไหมสองฉลาก2เบอร์อย่างเงี้ยไว้ตรวจอย่างนั้นใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเอาว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขายผลผลิตได้ครั้งนึงแล้วเนี่ยนะครับมีเงินเท่าไหร่
กันไว้ออกมาสัก 5% นะฮะเอาไว้ซื้อฉลากต่างๆของคกส.นะครับนะฮะถือว่าเป็นเงินออมเป็นเงินออมเป็นเงินเก็บกันเอาไว้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายอย่าลืมนะกันสัก 5% 10% ก็ได้แล้วแต่กำลังนะคะแล้วแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าพี่ป๋องช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่แล้วก็มาตอบปัญหาประเด็นต่างๆและกันแล้วก็มีอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมที่สำคัญถ้าอาจารย์สุคนมาถึงท่านก็จะเข้าร่วมในรายการกับเราด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะLight.